พลังวิทย์คิดเพื่อคนไทยโดยสวทช.ตอน Food and Agriculture นวัตกรรมอาหารและการเกษตรในงาน AgBio 2017หนึ่งในยุทธศาสตร์ของการพัฒนาเศรษฐกิจในยุคไทยแลนด์ 4.0 คือมุ่งเน้นการเปลี่ยนการเกษตรแบบดั้งเดิมไปสู่การเกษตรสมัยใหม่โดยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมเข้ามาช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผลผลิตทางการเกษตรและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารที่มีคุณค่าและมูลค่าสูงนะครับผู้ที่อยากทราบว่าเทคโนโลยีและนวัตกรรมมีส่วนช่วยปฏิวัติวงการอาหารและการเกษตรของไทยได้อย่างไรเชิญได้ที่งาน AgBio 2017นะครับงานประชุมวิชาการ AgBio 2017ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่27กุมภาพันธ์ถึง2มีนาคม2560ณไบเทคบางนาจะได้พบกับนิทรรศการด้านอาหารและการเกษตรที่แสดงผลงานวิจัยต่างๆเพื่อสร้างนวัตกรรมใหม่ด้านผลิตภัณฑ์อาหารรวมทั้งการเชื่อมโยงการผลิตจากชุมชนสู่ภาคอุตสาหกรรมภายในงานมีการแสดงผลิตภัณฑ์การแปรรูปจากข้าวเช่นเส้นพาสต้ากลูเตนฟรีขนมอบกรอบที่ผลิตจากพันธุ์ข้าวธัญสิรินโซนเห็ดมหัศจรรย์อาหารเพื่อสุขภาพจัดแสดงความหลากหลายและความอุดมสมบูรณ์ของเห็ดชนิดต่างๆในประเทศไทยคุณประโยชน์ของเห็ดทั้งที่เป็นอาหารเลิศรสเห็ดที่มีคุณสมบัติเป็นยาผลิตภัณฑ์แปรรูปจากเห็ดการเพาะเห็ดร่วมกับการปลูกป่าอย่างยั่งยืนภายใต้โครงการศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์อันเนื่องมาจากพระราชดำริและชิมอาหารจากเห็ดเพื่อสุขภาพรายละเอียด www.agbio2017.com โดยสวทช.และไบโอเทคพัฒนาคนด้วยวิทยาศาสตร์พัฒนาชาติด้วยเทคโนโลยีสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่02-564-8000